ช่วงสว่างสดใสกับโอโม่พลัสแค่ปุ๊บตกใจ อะไรรู้ไหมว่าวันนี้วันเกิดน้องเขียวฉันเนี่ยนะเตรียมทั้งเค้กวันเกิดเตรียมทั้งดอกกุหลาบแล้วก็ก้อมกอดอุ่นๆแล้วก็พอครับแกเนี่ยไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมของเค้กใช่แล้วฉันก็จะนั่งตรงนั้นพร้อมดอกกุหลาบพอน้องเขียวเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะแกก็ออกมาก็โอนะก็โอเคก็โอก็โอนะก็โอก็โอนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่เทพพี่เทพทำอะไรอ่ะเอ้าเธอเห็นฉันด้วยเหรอพี่เสื้อพี่เล่นสีสันสดใสขนาดเนี้ยเทพพูดครับทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ทำตามแผนนะผมว่าตามอย่างที่คุณบอกนะตามพี่บอกไงไม่เกี่ยวทำอะไรกันครับเราร้องเพลงกันไม่มีอะไรค่ะน้องเขียวไม่มีอะไรเลยค่ะคือน้องเขียวออกไปใหม่แล้วก็เข้ามาได้ไหมคะแต่น้องเขียวเพิ่งเข้ามานะครับนานาคุณคิดว่าเอาเป็นว่าเราไล่คุณออกแล้วคุณก็เข้ามาใหม่ก็ได้คุณออกแล้วก็เข้ามาใหม่เออใช่ค่ะป้าๆกุ๊กกุ๊กนานาน้องเขียวออกไปใหม่แล้วเข้ามานะโอ้พี่ไรจับศอกของแต่แรกผมก็ไปแล้วครับจะอ้วนครับครับห้ามให้พลาดอีกนะก็เมื่อกี้ฉันก็ไม่ได้พลาดนี่ฉันเนี่ยนะต้องมาเปลี่ยนผงซักฟอกสุดเข้มข้นเสื้อผ้าฉันมันก็เลยสีสันสว่างสดใสเขาก็เลยเห็นฉันไม่ฉันไม่ได้ผิดหรอกครับไม่รู้แหละเอาใหม่เลยทำตามแผนห้ามพลาดว้ายอับดุลนายเห็นคุณเห็นผมอีกแล้วพี่เทพพี่เทพดูนี่ทั้งผ้าคลุมทั้งเสื้อพี่เทพเล่นสีสว่างสดใสแบบนี้ยังไงเขียวก็เห็นทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะมาแล้วก็แบบเดี๋ยวโอ้ยไม่นะยังกินได้ครับยังนี่เอาจริงๆนะผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่สองคนตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับว้าซิงทำไมน้องเขียวน่ารักอย่างเงี้ยค่ะนี่ไม่รู้แหละเทพบุตรต้องรับผิดชอบฉันเนี่ยนะจ่ายเงินมาเลย 3,500 บาทเพราะตัวเนี่ยพอท้องมากเลยเมื่อกี้คุณบอก 3,500 มันก็เลยกุ๊กกุ๊กพอท้องข้าวน้ำก่อนนะ